สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักเชื้อชาติต่างกันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดๆสำหรับฮันอิสริยะพัฒมานพกับแฟนสาวซอจียอนนักแสดงสาวเกาหลีหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการเราก็ได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งพร้อมทั้งจูงมือสร้างกิจกรรมด้วยกันแฟนๆต่างเข้าให้กำลังใจและชื่นใจสุดๆซึ่งล่าสุดก็ได้เกิดเรื่องทำให้ตกอกตกใจทั้ง IG เมื่อหนุ่มฮันได้โพสต์ภาพคู่กับดอกกุหลาบสีขาวพร้อมระบุข้อความว่าดอกไม้ง้อแฟนตอนปี330ขอโทษนะคะคนทางนี้เหงาแล้วดีกันนะคะซึ่งทางสาวจียอนก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์และก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ยังได้ว่าตอนนี้จะคืนดีกันหรือยังท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาเชียร์ให้ง้อสำเร็จจำนวนมากเลยทีเดียว